สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก๊อฟก็จะมารีวิวกระเป๋าเช่นเคยนะคะแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะตาดานี่เลยค่ะทุกคนก็คือจะเป็นกระเป๋า Chanel นะคะชื่อนี้ก็จะ Chanel เยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่เกิดชอบขึ้นมาเยอะขึ้นมาทั้งนั้นนะคะก็จะไม่รีวิวอะไรเยอะนะคะเพราะว่าอุปกรณ์อะไรเนี่ยเคยรีวิวไปในคลิปเก่าๆแล้วนะคะใครที่เพิ่งมาชมก๊อฟครั้งแรกนะคะต้องบอกก่อนว่าก๊อฟอ่ะจะรีวิวสินค้าที่ก๊อฟซื้อมาใช้นะคะแล้วก็ใครที่เข้ามาก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะคะให้เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะก็อันนี้จะเป็นใบเสร็จนะคะก๊อฟซื้อที่ช็อปไทยนะคะถุงค่ะตัวนี้เป็นดอกคาเมเลียที่ปรับเป็นกระดาษแล้วนะคะทุกคนตาดาเราไปดูกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะแกะกล่องพร้อมกันนะคะนี่เลยค่ะทุกคนตาดาแกะเลยเนาะช่วงนี้ก็จะอ้วนนิดนึงไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเลยนะคะเป็นแบบมาพร้อมกับแคร์บุ๊กเหมือนเดิมนะคะจะเป็นแคร์บุ๊กทั่วไปนะคะกล่องก็คือเหมือนเดิมนะคะถุงผ้าเขาก็จะเป็นลักษณะแบบกำมะหยี่อย่างเงี้ยนะคะท่าเดอเราไปดูน้องกันเลยทุกคนค่ะน้องคือการ์ดโฮลเดอร์นะคะที่เป็นหน้าคลาสสิกนะคะอันนี้ตัวอะไหล่ทองนะคะเห็นกันไหมเอ่ยอะไรเขาก็จะเป็นเหมือนไลโก้นะคะคือทองอ่อนนะคะนี่ก็ให้ดูด้านหน้านะคะด้านข้างหลังด้านข้างข้างนะคะเดี๋ยวก็จะเทียบกับตัวที่เป็นโอเคนะคะน้องว่าจะต่างกันเยอะไหมนะคะตัวนี้จะเป็นคลาสสิกที่เป็นการโฮลเดอร์อันนี้โอเคนะคะน้องประมาณเล็กประมาณนี้นะคะถามว่าใส่โอเคได้ไหมเดี๋ยวใส่ให้ดูเลยนะคะอะอะไรออกมาผมฉันเองใส่ได้ไหมใส่ไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่าน้องจะติดตรงเนี้ยค่ะคือกระเป๋าเขาเปิดได้ไม่สุดเราไซส์น้องอะค่ะก็คือพอดีกับตัวที่เป็นซิปกระเป๋าตรงนี้เลยนะคะน้องเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้องใส่อะไรได้บ้างและหน้าตำไหมน้องเดี๋ยวให้ดูก่อนข้างหน้าน้องจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นหน้าคลาสสิกนะคะข้างๆข้างหลังนะคะด้านในจะเป็น2ช่องนะคะก็คือช่องใหญ่1ช่องนะคะแล้วก็มาพร้อมกับช่องเล็กอีก1ช่องซึ่งรหัสการโฮโลจะอยู่ตรงนี้นะคะตัวนี้จะเป็นโฮโล31แล้วนะคะทุกคนตรงนี้จะเขียนว่า Chanel นะคะข้างในจะเขียนว่าตัวนี้จะเป็น Made in France นะคะ Made in France เนาะมันจะมีอิตาลีด้วยนะคะทีเนี้ยถามว่าน้องใส่อะไรได้บ้างจะบอกว่าน้องหอมมากแล้วน้องคือเขาเรียกว่าอะไรนะเม็ดคาเวียร์น้องคือแข็งสวยมากเลยทุกคนเดี๋ยวเทียบไซส์กับตัวที่เป็นคีเพาของลูอิสตองให้ดูนะคะอันนี้ Chanel นะคะอันนี้คีเพาเนาะนี่ค่ะคีเพาเขาจะมีความเตี้ยกว่าแต่ความกว้างของเขาคือเท่ากันนะคะตัวนี้ก็คือจุได้เยอะเหมือนกันแล้วก็ใส่เงินได้ที่สำคัญคือเขาต่างกันตรงที่ว่าเขาใส่กุญแจรถได้เพราะเขามีสายสัมปทานอันนี้ก็มีรีวิวไปแล้วใครสนใจก็คือไปชมรีวิวกับได้นะคะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นในส่วนของตัวการ์ดโฮลเดอร์นะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าน้องตัวเนี้ยนะคะจะใส่อะไรได้บ้างจุแค่ไหนนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าน้องเข้ามาพร้อมกัน2สีนะคะก็คือว่าอะไหล่สีทองแล้วก็อะไหล่สีเงินนะคะเทียบให้ดูอันนี้คืออะไหล่ทองนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้คืออะไหล่เงินนะคะทุกอย่างเหมือนกันหมดนะคะแต่ว่าต่างกันที่สีของอะไหล่เขานะคะซึ่งส่วนตัวก็ชอบอะไหล่สีทองนะคะแต่ว่าคือได้น้องมาก็เอามาก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าน้องใส่อะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวก็จะลองให้ดูนะคะทั้งหมดเขาบอกว่าน้องจุมากๆอยากจะลองให้ดูนะคะบัตรทั้งหมดมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12และ13ใบนะคะ
แต่ว่าเดี๋ยวจะลองใส่เงินให้ดูก่อนนะคะเพราะว่ามีหลายคนถามมาว่าน้องใส่เงินแล้วจำเป็นจะต้องพับไหมหรือไม่พับนะคะจะบอกว่าต้องพับนะคะอันนี้คือแบงค์พันทั้งหมดนะคะ10ใบนะคะถ้าเดี๋ยวจะใส่ให้ดูว่าต้องพับแล้วก็ใส่ได้เป็นยังไงบ้างนะคะเราก็จะพับแบงค์พันครึ่งนึงนะคะบางคนอาจจะใส่3ทบอย่างนี้3ทบอย่างนี้ก็คือใส่ได้เลยนะคะคือน้องไม่เกินอยู่แล้วเนาะหรือบางคนก็อาจจะใส่ข้างหน้าตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นใส่แบบพับครึ่งอย่างนี้นะคะจะใส่ให้ดูยัดเข้าไปน้องสุดๆนะคะน้องจะเกินมาประมาณนี้ทุกคนนะคะถามว่าปิดได้ไหมปิดได้สบายนะคะเพราะว่าเห็นไหมคะทุกคนเขาจะพอดีเลยนะคะคือช่วงของฝาพับตรงนี้ค่ะเขาจะมีช่องเหลือระหว่างสเปซตรงนี้กับตรงนี้พอปิดกระเป๋าเนี่ยคือแบงค์พันจะพอดีเลยนะคะแต่ว่าอันนี้เรายังไม่ได้ใส่การ์ดนะคะถ้าเราใส่การ์ดลองดูเนาะจะใส่การ์ดไปทั้งหมดนะคะอันนี้ข้างหลัง1ใบนะคะแล้วก็ข้างหน้าอีก1ใบนะคะแนะนำว่าข้างหลังกับข้างหน้าทุกคนไม่ต้องใส่แน่นเข้าไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะบวมถ้าบวมมากๆเนี่ยมันจะร่วงนะคะเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยยังพอปลอดภัยบ้างนะคะเพราะเราต้องปิดนะคะแต่ว่าข้างหลังเนี่ยถ้ามันหลวมมากๆมันร่วงนี่มันจะอันตรายนะคะของเราก็จะหายเนาะทีเนี้ยเดี๋ยวกับจะเหลืออากาศข้างหน้า1ใบละข้างหลัง1ใบแล้วเราใส่เงินเข้าไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะดูว่าเราจะใส่ในเนี้ยได้อีกกี่ใบใส่แม็กซ์สุดเลยก่อนเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11ไม้11ใบนะทุกคนลองดูนะคะสิบเอ็ดใบนะคะประมาณนี้นะคะปิดได้ไหมไม่รู้ลองดูก่อนปิดได้นะคะทุกคนคือปิดได้แบบจุกๆแบบจุกๆเข้าใจใช่ไหมคือแบบว่าก็คือจะแบบเสียทรงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะอ้วนเกินไปสำหรับเขาอะค่ะนะคะเดี๋ยวเราออกกันเนาะแม็กแก๊ส11ใบนะคะก็คิดว่าน่าจะใส่ได้สักถ้ารวมหน้าหลังด้วยเอาสัก8ใบเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8นะคะ8ใบนะคะลองดูว่าน้องจะใส่ได้ไหมนะคะ8ใบสบายค่ะทุกคนคือน้องยัดสบายเลยนี่8ใบพร้อมกับเงินอีก 10,000 บาทนะคะข้างหน้าอีก1ใบข้างหลัง1ใบทั้งหมดคือ10ใบนะคะทุกคนทั้งหมดนะคะคือ10ใบนะคะอันนี้ข้างหน้า1ใบนะคะข้างในนี้อีก8ใบนะคะตรงนี้เงินอีก 10,000 นะคะข้างหลังอีก1ใบนะคะเดี๋ยวเราลองปิดกระเป๋าดูเนาะว่าน้องปิดได้ไหมน้องปิดได้นะคะแต่ว่าถ้าเราใส่บาทอะค่ะน้องก็จะตรงเนี้ยค่ะเงินน้องก็คือจะบวมเค้าเรียกว่าอะไรนะจะงองๆนิดนึงนะคะทุกคนมันก็จะแบบไม่ได้สบายเหมือนเมื่อกี้เนาะเค้าก็จะงอพับลงมานะคะแต่ถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้นะคะเห็นไหมคะเขาจะงอพับลงมานะคะแล้วน้องก็ยังไม่บวมมากนะคะทุกคนถามว่าตอบโจทย์ไหมบอกเลยว่ามากถ้าเทียบกับที่ยังไม่ได้ใส่ทุกคนดูคือไม่ต่างอะดูดิไม่ได้ต่างกันเลยนะคะแค่เขาหนักขึ้นเท่านั้นเองนะคะคือไม่แปลกใจว่าทำไมคนถึงหลงรักนางนะคะเพราะว่านางจุมากจริงๆตัวที่เป็น XL ก็เคยได้มานะคะแต่ตอนนี้ก็ขายไปละตัวนั้นนะคะก็คือจะเป็นลักษณะของตัวที่เป็นความสูงของกระเป๋าเขาจะสูงกว่าประมาณนี้นะคะแล้วก็ความกว้างนี่จะพอกันนะคะตัวนั้นเขาจะเป็น2ช่องใหญ่นะคะถามว่าใส่ได้พอกันไหมใส่ได้พอกันนะคะแต่ว่าน้องอ่ะจะใหญ่กว่านิดนึงถามว่าแล้วแต่คนชอบนะคะที่คนตามหากันนะคะแต่ว่าก็ป่ะไม่มีเปรียบเทียบเนาะเพราะว่า XL ตัวนั้นก็ขายไปแล้วแต่ว่าถ้าใครสนใจนะคะก็ลองไปดูรีวิวก๊อปได้นะคะก็มีรีวิวไว้นะคะว่าน้องใส่อะไรได้บ้างนะคะส่วนตัวนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าสงสัยจะเป็นลูกรักแล้วล่ะเพราะว่านางจุกมากจริงๆนะคะคือนางน่ารักมากนะคะคือต้องบอกก่อนว่าได้นางมาสักพักแล้วแต่ไม่ได้ทำรีวิวนะคะเพราะว่าไม่คิดว่านางจะฮิตขนาดนี้นะคะและเห็นหลายคนคือ
น้องใส่อะไรได้บ้างน้องทำอะไรได้บ้างก็เลยเอามารีวิวให้ทุกคนดูนะคะก็ยังไงก็กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะคะใครที่แบบเพิ่งมาดูก๊อปครั้งแรกนะคะก็คือฝากติดตามหน่อยนะคะก๊อปก็จะรีวิวสินค้าที่ก๊อปใช้จริงนะคะแล้วก็เป็นของก๊อปนะคะลองดูนะคะ